มันเป็นทางอุโมงค์น้ำใหญ่อ่ะกูเบ้สูงประมาณสัก2 เมตรอ่ะขวดอ่ะตรงนี้คนละคันนะเรากลัวรถมันจะไม่ไหวนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวเส้นทางนี้เดี๋ยวเราหมายไว้แล้วว่าต้องเอารถเด็ดๆรถดีๆขึ้นมากับแอดมินอีกทีนึงมอเตอร์คลอสสักวันเราต้องมีมอเตอร์คลอสครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับผมกับปุ๊เป้ก็วันนี้ออกมาสำรวจพื้นที่เส้นทางถนนโซนแม่น้ำตั้งใจว่าจะเป็น EP ต่อจากคลิปที่เราไปเจอในฮาร์ดไดรฟ์ที่มันเสียหายเพื่อนๆแต่ตอนนี้สามารถกู้กลับขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูละเป็น EP แรกเลยก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าพาเพื่อนๆเนี่ยออกตะลุยตามสถานที่ต่างๆจะเดินเข้ามาทำไมจะถ่ายเข้านั่งถอยทำไมเนี่ยกลัวแบบกลัวเพื่อนๆเห็นสิวแตกเนื้อหนุ่มช่วงนี้สิวขึ้นก็ตอนนี้เราเริ่มกันซอยตรงบริเวณที่เป็นตลาดนะครับซอยเนี้ยเรายังไม่เคยเข้ามาสำรวจเลยเราก็เห็นเส้นทางที่มันพาไปเรื่อยๆเพื่อนๆแบบเนี้ยคือเส้นทางจะพาไปบนเขาผมคิดว่านะค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลชุมชนแล้วก็เริ่มเงียบสงบน่าจะมืดบางทีเดี๋ยวมันย้อนแสงมาตรงนี้มั้ยเนี่ยนี่ลูกอะไรเนี่ยใช่ที่เขาใช้ยิงไอ้นี่ป่ะตอนเราเด็กๆจําได้ป่ะคล้ายๆลูกมะแวงไม่ที่ใส่กระบอกไม้พายแล้วยิงอ่ะกลมเล็กๆใช่มั้ยเนี่ยมันเห็นมั้ยเนี่ยซูมได้คล้ายๆนะแต่ว่าไม่แน่ใจอ่ะใช่มั้ยจําต้นไม่ได้แล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่จะทําเป็นปืนยิงนี่ก็มีละนั่นเดี๋ยวว่างๆจะทําเล่นกันดีกว่านะเฮ้ยที่ไหนก็ไม่รู้มาทําเล่นแล้วอุ๊ยนั่นต้นอะไรอ่ะไม่รู้แต่อยู่เหมือนมะม่วงนะใบไม่เหมือนแต่ว่าลูกมันจะคล้ายๆตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ําเก่านี่เหมือนกับไม่เหมือนต้นเส้นทางบริเวณตรงนี้น่าจะใช่ตรงนี้เป็นสะพานอืมตรงนั้นมีอะไรอยู่ก็บอกว่าไปดูหน่อยอันนั้นขวดอะไรเห็นไหมไม่ได้ยินอ่ะดูหนวกอ่ะหาเพื่อนมาดูต่อเสียงนกข้างๆยังดังเลยนี่คือประสงค์ของอีชันเลยอ่ะเฮ้ยมันมีปุ๊บเป้มันมีอุโมงค์ท่อลงไปคนเดียวนะมันเป็นทางอุโมงค์น้ำใหญ่อ่ะปุ๊บเป้สูงประมาณสัก2 เมตรอ่ะขวดอ่ะพวกยากำจัดวัชพืชปุ๋ยอะไรเงี้ยนะครับจะไม่รู้ว่าโดนอาจจะโดนทิ้งไว้อยู่ข้างทางแล้วมันไหลมาตามน้ำก็ได้เพื่อนๆไม่รู้อ่ะทางน้ำไม่รู้ว่ามาจากทางไหนน่าจะมาจากทางนี้มาจากเส้นนี้แล้วก็ไหลลงไปนี้เพราะว่าได้มืดอ่ะไม่ต้องได้อยู่โอ้ทะลุมาถึงนี่เลยอีกฝั่งหนึ่งปูแป้อยู่ฝั่งนี้เป็นทางน้ำไหลลงมาจากด้านบนเพื่อนๆบนเขาฮะน่าจะเป็นทางน้ำตกแต่ไม่มีน้ำเลยไม่มีแล้วนานมากแล้วเนี่ยดูจากต้นไม้ที่ขึ้นอยู่สักระยะหนึ่งแล้วล่ะเพื่อนๆเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างทึบนะไม่มีแสงส่องลงมาเลยแล้วต้นไม้ขึ้นได้ขนาดนี้แสดงว่ามันต้องไม่มีน้ำมาสักระยะใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีแสงเนี่ยมันจะไม่โตเลยนี่ก็โตขึ้นมาได้สักหน่อยนึงแล้วก็แสดงว่า
น่าจะพักหนึ่งแล้วเพื่อนๆเนี่ยแบบเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูตามเส้นทางที่เราจะไปสำรวจกันถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่เจออะไรเลยในคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวัดปลายแหลมกันเป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตอลังการอีกที่หนึ่งนะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจอันตรงนี้เขาเลี้ยงผึ้งบูเบ้ตรงนี้เป็นนั่นน่ะมีเป็นแท่นเลี้ยงผึ้งแน่นอนขอลูกเนี่ยนี่ลูกอะไรเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยครับนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงผึ้งเขาแน่เลยเป็นปูเป้เห็นท่านตรงนี้มั้ยเป็นที่เลี้ยงผึ้งมีช่องมีรูโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตะลุยบนเส้นทางกันเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปให้สุดเส้นทางนี้ก่อนว่ามันคือเส้นทางไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะจอดแวะถ่ายให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูตลอดทางเลยเย็นนะเนี่ยจะปลาไม่เผาเดี๋ยวเราหมายไว้แล้วว่าต้องเอารถเด็ดๆรถดีๆขึ้นมากับแอดมินอีกทีนึงจะมาก็ทำไมก็มาค่ะมอเตอร์คลอสสักวันเราต้องมีมอเตอร์คลอสแต่ถ้าเกิดว่าแบบลุยๆต้องเป็นมอเตอร์คลอส 200cc พร้อมลุยทุกที่เลยไปโหดูสวยมากกูเว้ยสวยมากต้องมาช่วงแบบว่าเช้าๆมีหมอกโอ้โหนี่สวยนี่ในเกาะมีพื้นที่แบบนี้อยู่ด้วยนี่ต้นไม้แบบหนาแน่นอ
เย็นสบายจริงคนที่มีบ้านอยู่แถวนี้นี่แบบว่าคงสบายเนาะกลับเข้ามาในเส้นทางหลักแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะไปวัดปลายแหลมกันตอนนี้ก็แวะมาให้แอดมินปล่อยของก่อนนะเพื่อเตรียมความพร้อมเดี๋ยวผมก็น่าจะไปที่วัดปลายแหลมแน่นอนละเพราะว่าวันนี้ดูจากเวลาแล้วเราคิดว่าน่าจะสำรวจพื้นที่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยได้มีเป้าหมายพอสมควรเพื่อนเดี๋ยวดูว่าเราจะเริ่มสำรวจอีกครั้งนึงเนี่ยในพื้นที่ถัดไปเลยนะตรงจุดนั้นเนี่ยก็รู้แล้วว่ารถของเราเนี่ยขึ้นไม่รอดจริงไม่ไหวจริงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเป้าหมายอื่นต่อไปนะครับส่วนทริปที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันในวันนี้เนี่ยก็จะเน้นโบราณสถานแล้วก็สิ่งสวยงามนะครับพื้นที่ตรงที่เรียกว่าพื้นที่พระใหญ่ตรงบริเวณนั้นนะเพื่อนๆนะก็วัดพระใหญ่เราไปกันมาแล้วแต่อีกจุดนึงก็คือวัดปลายแหลมจะอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเจอกันในเส้นทางเลยเพื่อนๆหลังจากที่เราออกมาจากปั๊มน้ำมันนะเพื่อนนะก็ขี่ตรงมาในเส้นทางที่เรียกว่าบ้านแม่น้ำนะครับเข้าสู่ชุมชนบ้านบ่อขุดนะก็คือเป็นตำบลบ่อขุดนั่นเองนะที่จะเป็นเส้นทางพาไปสู่วัดพระใหญ่อันขึ้นชื่อที่สุดของเกาะสมุยเช่นกันนะครับก็แต่เส้นทางเป้าหมายที่เราจะไปกันในวันนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ใช่วัดพระใหญ่นะเพื่อนนะก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งก็จะขับเลยมาประมาณอีก500เมตรนะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือฝั่งเดียวกันกับวัดพระใหญ่นั่นเองนะเพื่อนก็คือวัดปลายแหลมซึ่งจะมีความโดดเด่นไม่แพ้วัดพระใหญ่เลยเช่นกันครับก็จะขับเลยมาประมาณอีก500เมตรนะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือฝั่งเดียวกันกับวัดพระใหญ่นั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าในเส้นทางเนี่ยก็จะขอแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะมาเที่ยวนะครับว่าวัดปลายแหลมเนี่ยเส้นทางเข้าวัดเนี่ยเป็นประตูวัดซึ่งมีความเก่าแก่นะครับก็จะทำให้สังเกตได้ยากนิดนึงนะครับอาจจะขับเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ตอนที่มากลับมาเที่ยวที่วัดนี้นะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายวีดีโออย่างเงี้ยก็จะมักจะขับเลยเป็นประจำนะครับเพราะว่าประตูวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะสังเกตเห็นยากก็จะสังเกตเอาตรงจุดที่เป็นหอนาฬิกาเก่านะครับก่อนจากถึงประตูวัดนั่นเองจะไปดูนะครับเพื่อนๆว่าลักษณะจะเป็นยังไงที่ผมจะพาไปเที่ยวในวันนี้นะครับวันนี้ก็ถึงแล้วนะเพื่อนนะเป็นพอเดินเลยเซเว่นมาเนี่ยนิดเดียวก็สังเกตดูเพราะป้ายประตูนี้จะค่อนข้างเก่ามากแล้วก็ดูสังเกตเห็นยากมากนะเพื่อนนะเพราะป้ายเก่าแต่ต้องใช้ความคุ้นชินอ่ะอาจจะขับรถเลยได้ถ้าไม่สังเกตดีๆวัดปลายแหลมสุวรรณารามสิ่งที่สังเกตเห็นง่ายๆก็คือลักษณะเหมือนกับว่าเป็นหอคอยรูปทรงเนี่ยดูแปลกตาเพื่อนๆเหมือนกับว่าเป็นหอนาฬิกาเป็นหอระฆังลักษณะแบบนี้นะครับทำคล้ายๆกับเป็นทรงโรมันผสมศิลปะล้านนาด้วยข้างๆมีเหมือนกับเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นของทางเหนือทางอีสานเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันแอดมินทำอะไรญาติใส่เสื้อก็เป็นการให้เกียรติสถานที่แล้วเพื่อนจ้ะต้องดูเรียบร้อยก็เป็นการให้เกียรติสถานที่นะเพื่อนนะเพราะเข้ามาในสถานที่ที่ว่าเป็น
โบราณสถานสถานที่ที่เป็นสาธารณะเกี่ยวกับเชิงวัฒนธรรมเนี่ยของเราคนไทยเพื่อนๆต้องเน้นเรื่องพวกนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมไม่งั้นเราก็จะไม่แตกต่างสิ่งไหนที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะเก็บรักษามันเอาไว้เพื่อนๆแต่ถ้าสิ่งไหนที่ดูแล้วเนี่ยเป็นวัฒนธรรมจากที่อื่นแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่เข้าท่าก็อย่ารับมันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเพื่อนเราคนไทยผมเพื่อนมาช่วยถือหน่อยเนี่ยตอนนี้เราก็ให้เห็นถึงภาพบรรยากาศในช่วงปัจจุบันนะเพื่อนที่การท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้เปิดอัปเดตเลยนะครับภาพของสภาพพื้นที่วันนี้เลยของวัดปลายแหลมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเทพยดาอารักษ์ต่างๆนะครับในการถ่ายทำสวยงามมากเพื่อนนี่อุโบสถกลางน้ำนะคงล้อธรรมจักรมีพระมีความหมายนะเพื่อนนะภาพนี้ความหมายเนี่ยก็คือมีพระนำทางคงล้อธรรมจักรหมุนได้เนี่ยด้วยประสงค์นิกรก็คือญาติโยมนะญาติโยมต่างๆชาวพุทธช่วยทำให้กงล้อเนี่ยยังคงหมุนและเคลื่อนต่อไปได้ด้วยมีพระที่พระศิวลีเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับก็เปรียบเสมือนพระภิกษุทุกรูปเนี่ยแหละเพื่อนๆที่ช่วยทำให้ธรรมจักรนั้นขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางที่ท่านเดินนำไปนี่คือความหมายนะโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะนำภาพที่สามารถกู้กลับมาได้เนี่ยนำมาลงเพราะที่เห็นวิดีโอที่กู้กลับมานะเพื่อนๆเลยพาเพื่อนๆมาดูและอัปเดตให้เห็นถึงภาพบรรยากาศวันนี้ปัจจุบันนี้ก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตในสถานที่ต่างๆที่เรานึกออกเพื่อนๆว่ามีสถานที่ไหนบ้างให้เพื่อนได้ดูที่นี่คือวัดสุวรรณารามเฉยๆแต่ว่าชาวบ้านในสมุยเนี่ยก็จะพูดติดปากกันชื่อวัดปลายแหลมใช่ไหมซึ่งถ้าบอกว่าวัดปลายแหลมเนี่ยเขาจะนึกออกกันว่าเป็นวัดนี่แหละวัดสุวรรณารามเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ด้วยสไตล์ที่เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวแบบบ้านๆเงี้ยนะก็ทำให้เพื่อนๆได้เห็นถึงเส้นทางการเข้ามาแบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวนั้นเพื่อนเป็นแบบธรรมดาก็จะได้เห็นถึงสภาพพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวได้เดินเข้ามาว่ามีตรงจุดไหนมั่งที่เขาจะใช้ในการถ่ายรูปตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอุโบสถหลักของวัดนะฮะขออนุญาตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เห็นในมุมของ360องศาเลยคือวนรอบทิศทางให้เพื่อนๆดูนะฮะ
รงด้านขวาน่าจะถ้าคิดว่าเป็นเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราหันหน้าให้อุโบสถใช่ไหมฮะด้านขวาของเราเนี่ยก็จะคือมีองค์พระแม่กวนอิมพันกรนะฮะประดิษฐานอยู่แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปพระสังฆจายพระสังฆจายนะฮะหรือว่าพระสังฆจายนะนะฮะซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภซึ่งเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้เพื่อนๆเห็นในภาพอย่างชัดๆนะก็จะอุโบสถเนี่ยจะอยู่กลางน้ำจะล้อมรอบด้วยน้ำแล้วก็ที่วางอัฐิของชาวบ้านนะฮะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่อาจจะเคยร่วมสร้างวัดแล้วก็ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็บริเวณวัดนี้มาก่อนตรงบริเวณด้านข้างของอุโบสถนี้ก็ประดับประดาได้อย่างวิจิตรการตามากนะครับเพื่อนๆสนใจที่จะมาเที่ยวหรือว่ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมาที่ตำบลบ่อผุดนะฮะตำบลบ่อผุดแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางไปพระใหญ่ฮะเลยพระใหญ่มาประมาณสัก500เมตรก็จะเจอทางเข้าของวัดนี้นะฮะหาไม่ยากครับซึ่งองค์พระแม่กวนอิมเนี่ยจะมองเห็นจากไกลๆได้เด่นชัดบนถนนนะเพื่อนๆจะอยู่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังของโบสถ์นี่ก็จะคือจะเป็นพื้นที่ให้อาหารปลานะซึ่งเมื่อก่อนเขาจะมีบริการให้อาหารปลาแต่เดี๋ยวนี้น่าจะป้องกันการเน่าเสียของน้ำนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นมากนักโอ้มีปลาสวายตัวใหญ่ขึ้นตรงนั้นนะเพื่อนๆปลาสวายมีเต่า2ตัวดูร่มรื่นมากเลยเพื่อนๆนะนี่ถ้าพามาตอนเย็นๆนะแต่ภาพมันก็จะไม่สวยขนาดนี้เพื่อนๆภาพตอนนี้สวยมากเพื่อนๆได้เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นภาพภายในอุโบสถภาพพระอุโบสถของวัดแห่งนี้นะกู้กลับมาได้หมดแล้วใช่ไหมท่านก็ได้บางส่วนนะไม่หมดมันจะเดินเก็บให้ดูให้ทุกช็อตจนเธอขาดมันเข้าได้ป่ะน่าจะเข้าได้พระสังฆจายเอ้ยใช่ไหมใช่องค์พระสังฆจายองค์ยักษ์แล้วก็ครับพระแม่กวนอิมพันกรปางพันกรฮะมันก็เดินไปดูให้ทั่วดีกว่าว่ายังร้องไม่ได้ได้ไม่มีอาหารให้นก
ติเนี่ยเขาจะมีอาหารเป็นอาหารปลาอาหารของนกเนี่ยคอยมีไว้ให้บริการนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาก็จะไม่แพงครับรู้สึกว่าตะกร้าหนึ่งถูกๆนะ20-30ปลาที่อยู่ในบ่อปลาที่อยู่ในบ่อเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็ใช้ภาพตรงส่วนจะเห็นที่เห็นนะนะมันกู้กลับมาได้เยอะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นองค์พระพุทธบาทนะจำลองนั่นไงนั่นไงเต่าเก็บภาพเห็นอันนั้นตั้งอยู่เลยเพื่อนๆกราบนมัสการนะครับตั้งอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวกันขอโยนไปสักเหรียญเผื่อจะไปตั้งแบบนั้นบ้างนะครับเท่จังขออนุญาตนะครับจุ๊บแหมไม่ตั้งนะเพื่อนๆเสียดายนะแต่อธิษฐานไปว่าขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยใจปรารถนาเฮ้ยอันนู้นก็ตั้งมองเพื่อนๆนู้นโหตั้งสองอันเลยนะครับเท่เลยอ่ะจงใจไปตั้งหรือเปล่าไม่รู้นะครับดวงดีจังเลยขอให้ดวงดีแบบนี้กับเขาบ้างนะครับคนก็ตอนนี้ไม่มากนะเพื่อนๆนะในวัดก็รู้สึกเหมือนกับเขาเปิดให้มีการเข้ามาท่องเที่ยวแหละแต่คนปริมาณที่เข้ามาเนี่ยก็คือน้อยเองนะเพื่อนๆนะไหนนี่ตรงนี้เขาเขียนว่าห้ามให้ขนมปังปลาคงจะเป็นอาหารแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าทางวัดเขาให้เองหรือว่ายังไงนะปัจจุบันเพราะป้ายนี้ดูสึกว่าจะใหม่อยู่น่าจะเพิ่งมาติดไม่นานตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยใหญ่มากปลาตะเพียนยักษ์โตเป็น10 โลได้มั้งฮะปิดอยู่ต้องส่องตาโอ้มีปลาดุกครับปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆเลยนะเพื่อนนะที่เห็นอยู่ก็เป็นมีอยู่2ปลาคิดว่าน้ำน่าจะลึกมากเพื่อนแล้วปริมาณของปลาที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเยอะมากเลยขนาดแน่นคิดว่าปลาในบ่อน่าจะเยอะมากๆให้ความรู้สึกแบบว่าส
งบร่มรื่นมากนะครับแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมหัวใจมากและได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์นะครับดังออกมาจากในอุโบสถอันสวยงามนี้เพื่อนมีตรงไหนมั่งไหมที่ปุ๊เป้อยากไปเห็นที่ไหนมั่งใช่ป่ะไปที่ไหนก่อนนะน้ำตกหน้าเมืองน้ำตกหินลาดวัดท่าใหญ่ครับตาหินยายประมาณเนี้ยนะแล้วก็วัดแหลมสอแค่นั้นอ่ะก็กำลังก็พาไปให้ดูหลายๆที่นะบางที่เนี่ยก็นึกไม่ถึงว่ามันมีอยู่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขี่ไปเจอตรงไหนเนี่ยพี่เขาจะแวะเข้าไปนะเพื่อนนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีสถานที่อื่นอีกไหมสำหรับวันนี้นะเพื่อนรู้แต่ว่าตรงศาลเจ้าจีนตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่เคยเก็บภาพเลยจะไปดูหน่อยไหมเข้าไปเก็บภาพตอนที่เรามาครั้งนั้นเนี่ยก็มีคนอยู่เยอะนะเพื่อนนะในคลิปก็เป็นช่วงที่โควิดมาแล้วแหละแต่มันยังไม่มีความน่ากลัวหรือว่าทำลายล้างได้เหมือนปัจจุบันนี้ครับที่สภาพเศรษฐกิจสภาพผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยหายไปหมดเลยใต้ฮงกงธรรมสถานให้เพื่อนอธิษฐานนะชำระเนสงอุ้ยอ้วนจังเลยอ๋อนี่ไงตู้อาหารปลาเห็นมีคนกดออกไปให้ปุ๊บเป้ไม่รู้ว่ายังให้ได้ไหมนะน่าจะให้ได้ได้เลยถ้ายังเครื่องยังใช้งานได้นะเขาคงให้ได้แหละแล้วมีไฟตรงไหนแสดงนั่นน่ะจะเอาอาหารไปใช่ปะป้าชิตาฮะมาแล้วพร้อมไหมพร้อมแล้วกระป๋องเทมาโลดพอแล้วค่ะจะพอแล้วแน่ใจเอาอีกไหมเฮ้ยอาหารเม็ดเอาอีกไหมเอาอีกไหมมีสักตะกร้าไหมอีกตะกร้าครับแต่ว่าใส่กับใส่ถังเนี่ยนะใส่ขันอะขันอะมือไม่มีอะเฮ้ยตัวนี้กินอาหารปลาเหรอกวนใช่ไหมเหมือนจะกินอาหารปลาเนี่ยกินเหรอเอ้ากินนะเฮ้ยเอ้ากินอาหารปลาด้วยใส่นี่ไหมโขแม่ร้องกินอาหารปลานะครับไม่เอาลูกอาหารปลามันมีเดี๋ยวคีบขึ้นนะนี่ไงทางนี้พระสังองค์พระสังกระจายไอติดคอเห็นไหมติดคอเลยอ
หนองตามเดี๋ยวคลีบขึ้นนะเดี๋ยวมีคลีบนะตรงนี้บนสะพานดูไหมนี่เต่ามาโอ้น้ำชูดน้ำชูดอะไรเมื่อกี้ก็ให้อาหารหมาไปแล้วโอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้โอ้ข้าวเท้าดุกข้าวเท้าดุกให้ข้าวเท้าดุกนะอ่ะข้าวเท้าโดนแน่นอนโอ้ข้อเท่าดุกเยอะมากเลยนี่ข้อเท่าดุกจะหยอดใส่ปากตัวเป็น10 โลอ่ะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ใหญ่โอ้โหได้ขาไปแล้วนะได้ขาตายแล้วใช่ครับแค่ไปแล้วก็มีครับเยอะมากเลยอ่ะบะลึมเลยเพื่อนๆนะจะมีอยู่2แบบ2ปลานะเป็นปลาตะเพียนกับปลาดุกที่เห็นนะไม่ใช่ปลาตะเพียนว้าพี่ว่าขาวด้วยไหนใช่เลยมาแล้วมีถุงพลาสติกด้วยเต่าร้องโอ้โหตัวตะเพียนยักษ์เอามาอีกไหมไปบิ๊กบึ้มแล้วก็มีปลานิลนะปลานิลเหมือนปิรันย่าว้ายถ้าปิรันย่าพวกนี้ไม่เหลือไม่เหมือนปลาปิรันย่ายักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็มางาพวกนี้หมดอ่ะแบบใหญ่มากเหมือนปิรันย่าจริงยังใหญ่เลยนะโหดูดีหางปลาดุกหัวอยู่ไหนทำไมโผล่มาใต้หางคงจะอยู่เป็นเจ้าบึงเลยเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นี่น่าจะหลายปีชื่นใจสบายเราอุลาทำบุญแล้วคุณแม่นิดๆหน่อยๆก็ถือว่าได้ร่วมสร้างสิ่งดีๆนะเพื่อนๆนะเขาใส่ละเมื่อกี้ใส่แล้วเหรอก็ใส่ได้โอเคให้บิดามารดานะครับแล้วก็ให้ชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟอนุโมทนาสาธุนะเพื่อนๆนะ
อ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกตัวเลยหมาแมวที่วัดนะให้น้องทำไปเรื่อยๆให้ต่อยอดอือฮึตั้งกำลังเราน่ารักมากเราทำแบบว่าที่เราทำให้สบายใจครับเอาแบบเราทำได้ไม่เดือดร้อนนี่คือวัตถุประสงค์นะต่างคนต่างอยู่ได้ครับวัดอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็คนที่ได้ดูอิ่มเอมหัวใจนะเพื่อนๆไม่เจอด้วยความทุกข์นี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่จะสื่อออกมาให้เพื่อนๆได้ดูในทุกๆ EP น้อยมีเยอะทำเยอะทำตามกำลังนะคะเจอกันนะครับสวัสดีครับ